พื่อนรัตติการทั้งหลายพึงสดับยิ่งแก่ยิ่งยุ่งยากใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจยิ่งแก่ยิ่งมีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยจะดียิ่งแก่ยิ่งขี้หงุดหงิดจิตใจไม่เป็นปกติยิ่งแก่ยิ่งเอาใจยากไม่อยากคบใครยิ่งแก่ยิ่งมีข้อแม้เยอะเจอใครก็ไม่ถูกใจยิ่งแก่ยิ่งละเอียดแถมขี้เกียจอธิบายยิ่งแก่ยิ่งจู้จี้ขี้บ่นทนอะไรไม่ค่อยได้ยิ่งแก่ยิ่งงอแงเหมือนเด็กไร้เดียงสายิ่งแก่ยิ่งเลอะเทอะเจอใครก็จำไม่ได้ยิ่งแก่ยิ่งแย่หูตาไม่ค่อยจะดียิ่งแก่ยิ่งเรื่องมากเดินทางไปไหนไม่สะดวกยิ่งแก่ยิ่งดูแลยากปัญหามากรายละเอียดเยอะจากหัวข้อยิ่งแก่ยิ่งเยอะในหนังสือฟ้ากำหนดเขียนโดยสมพงษ์วรรณพิญโยสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายสวัสดีปียังใหม่อยู่ครับท่านเป็นยังไงท่านวันนี้ชาวเราก็รายงานเรื่องความแก่เท่าซึ่งคุณสมพงษ์วรรณพิญโยเขาก็กำหนดไว้ท่านล่ะเจอเขาบ้างสักข้อหนึ่งไหมก็คิดว่าคงจะต้องเจอเขาบ้างละนะแฟนเพื่อนรัตติการของผมนี่ก็ล้วนแต่อย่างว่าแก่เท่าเหลาชรานะทั้งหญิงและชายแต่ละรายก็ล้วนแต่70 80ขึ้นไปทั้งนั้นนะครับท่านก็ขอขอบคุณที่ได้มาเป็นแฟนเพื่อนรัตติการกันในยามดึกดื่นเอาวันนี้ว่ากันถึงเรื่องคนแก่ก็มีอะไรต่างๆนานากันไปหมดเลยผมก็เลยจะต้องหาเพลงเกี่ยวกับคนแก่มาเล่นกันในตอนต้นๆปีใหม่อย่างเงี้ยแต่ละท่านก็แก่ไปอีกหนึ่งปีแล้วนะเราจะเล่นเพลงนี้กันท่านความรักคนแก่เป็นไงได้ฟังใครเขาเอามาเปิดให้ฟังบ้างไหมนี่ก็ขับร้องโดยคุณวิเชียรผู้โชติกับคุณเพ็ญแขกัลจารึกเอาสิบรรดาแฟนเพื่อนรัตติการแก่เท่าเหลาชราทั้งหลายอย่าเพิ่งหลับซะก่อนนะจะได้สำราญกับเพลงความรักคนแก่กาดีกาดีอมนิยมไปทำไมอ่ะฮันมาพี่จะให้จะบอกอะไรให้ฟังแม่หอมอะไรตุยตุยตุยมาข้างหลังเอาหอมจังหอมจังแต่หอมยังพอแพ้แก้มได้อุ้ยแก้มออกเขียวไหนจะหอมจะหน้าดอมเหมือนเมื่อสาวยังไงได้ก็ถึงเดียวจะเพียงไหนน้อยยังหอมถึงได้ยังหอมดังเอ้
ือนจังไอ้แต่งงานเดือนจังไอ้โนเดือนจังไอ้แต่งงานยังแพ้ไหวนะหนุ่มเก่งของยายอุ้ยอย่ามาแกล้งยอฉันนะฉันอายเพชรนะจักกะดิ่งยำในยำใจกะดิ่งกะดิ่งยำอายทำไมกะดิ่งกะดิ่งยำอายทำไมหันมาที่ยายจะบอกอะไรให้ฟังอะไรตุยตุยตุยมาข้างหลังหอมจังหอมจังแต่หอมยังก็แปรแถมยายอุ้ยแก้มออกเขียวไหนจะหอมจะหน้าดอมเหมือนเมื่อสาวยังไงได้ก็ถึงเดียวแต่เพียงไหนยังหอมถึงใจของจางอีกนี่แหละครับท่านคือเพลงชื่อว่าความรักคนแก่แม่ต้องนับถือเขานะผู้ร้องเนี่ยคือว่าเขาจะต้องปั้นคำปั้นเสียงต่างๆนานาให้เป็นคนแก่ทั้งๆที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวทั้งคู่คือคุณวิเชียรผู้โชติกับคุณเพ็ญแขกัลจารึกเนี่ยศิลปินเนี่ยนะเป็นผู้มีความสามารถทำให้เราได้รับความสำราญบันเทิงเพราะว่าถ้าเขาร้องทื่อๆทำเสียงเป็นคนแก่ไม่ได้มันก็ไม่เข้ากับเพลงความรักคนแก่ต้องนับถือเขานะเขาให้ความบันเทิงเรืองรมเราก็มีความสุขสำราญอารมณ์